สวัสดีค่ะ FC และท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านคะเมื่อมีคนรักก็ย่อมมีคนเห็นต่างล่าสุดเริ่มมีกระแสโจมตีลุงพลออกมาเป็นระยะนะคะถึงกับแบนสินค้าที่ลุงพลไปเป็นพรีเซนเตอร์แต่ที่หนักไปกว่านั้นก็คือการไลฟ์สดใส่ความเท็จและต่อว่าต่อขานลุงพลจนเสียหายล่าสุดนะคะลุงพลก็ได้เปิดเผยกับเดลนิวออนไลน์ว่ากรณีมีคนไลฟ์สดเอาความเท็จมากล่าวหาตนนั้นตนจะทำการปรึกษาทนายความและผู้หลักผู้ใหญ่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะดำเนินการอย่างไรให้เหมาะสมกับคนที่ไลฟ์สดกล่าวหาตนทั้งที่ไม่เป็นความจริงเพื่อให้เขาได้หยุดพูดหยุดทำในสิ่งที่ทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนอื่นสำหรับตนไม่ทราบเรื่องข้อกฎหมายจึงต้องปรึกษาผู้ที่มีความรู้ก่อนเพื่อจะขอคำแนะนำการที่เขาอ้างว่าหากินกับศพหากินกับการตายซึ่งคำพูดนี้มันหนักมากที่ผ่านมาผมถูกกล่าวหาแต่ผมก็ต่อสู้ตามขบวนการมาตลอดเรื่องรับบริจาคผมเองก็ไม่เคยเปิดรับสามารถตรวจสอบได้ส่วนที่บอกว่ามีบริษัทไฟแนนซ์มาทวงหนี้ผมที่บ้านยืนยันว่าไม่เป็นความจริงสิ่งเหล่านี้ที่ผมถูกกล่าวหาทำให้ความรู้สึกเราเสียหายผมไม่เคยไปก้าวก่ายสิทธิ์ส่วนตัวของเขาหรือของใครผมทำงานเพื่อหางานหารายได้มาจุนเจือครอบครัวแค่เปลี่ยนสถานที่ทำงานจากสวนยางเท่านั้นเองลุงพลยังได้กล่าวอีกว่าดังนั้นต้องขอคำแนะนำกับทนายเพื่อขอให้ช่วยเหลือว่าควรดำเนินการอย่างไรสำหรับคนไลฟ์สดตนเองก็อยากรู้ว่าทำไมเขาต้องออกมาพูดอย่างนี้เขามีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูงแต่เหมือนไร้ความคิดเอาคำพูดมาย่ำยีคนอื่นตนไม่ได้ไปขอข้าวเขากินถ้าอยากรู้ความจริงก็ให้มาบ้านถ้าอยากรู้ความจริงว่าลุงพลป้าแตนเป็นคนนิสัยอย่างไรก็ให้มาสอบถามกันที่บ้านที่บ้านตนมีน้ำแช่เย็นไว้ตลอดดังนั้นถ้าอยากรู้ความจริงก็ควรมาสอบถามกันแต่ไม่ควรไลฟ์สดทำร้ายคนอื่นอย่างเลือดเย็นถึงผมจะจบป.6แต่ไม่เคยดูถูกเหยียดหยามใครผมแค่ไปทำงานเพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวคุณรู้หรือไม่ว่าการที่บอกว่าผมได้รับค่าจ้างเป็นแสนเป็นล้านนั้นมันไม่มีและแม้ว่าถ้าหากผมจะได้ค่าจ้างแค่ครั้งละ 5,000 ผมก็ไม่เคยที่จะบอกใครหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ